กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์กรคนพิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวง ICT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์โดยการยกระดับเกาะเกร็ดนะครับหรือที่เรียกว่าเกาะเจดีย์เอียงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เรามีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการหรือผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตและการเดินทางสามารถเดินทางออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยมั่นใจสามารถมีชีวิตที่อิสระไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพนะครับในปีงบประมาณ2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและสำรวจพื้นที่ฝั่งเทศบาลนครเกาะเกร็ดและฝั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เกาะเกร็ดโดยรอบเพื่อนำมาออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เข้าถึงง่ายเข้าถึงสะดวกแล้วก็คนทุกคนนะอะไรก็ตามถ้าทำให้คนพิการคนปกติคนอื่นๆมันจะเข้าถึงด้วยเราจึงพยายามที่จะทำให้คนพิการเข้าถึงเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียนชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน8,670,000 บาทเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนอย่างครบทุกมิติและยังเป็นรูปแบบตัวอย่างที่สามารถนำไปขยายผลยังชุมชนอื่นๆของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนและเมื่อวันที่26 พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เปิดตัวเกาะเกร็ดชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคนโดยได้เปิดใช้งานจริงตามที่ได้ปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสองฝั่งอาทิปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือท่าครูทิวให้มีทางลาดลงเรือป้ายสัญลักษณ์ชี้ทางห้องน้ำคนพิการปรับปรุงเรือต้นแบบทางลาดและทางเดินเท้าให้คนพิการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนประโยชน์ที่ได้รับก็คือเรื่องของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าในเรื่องต่างๆเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันสำคัญกับคนพิการนะครับมีรับปุ๊บเนี่ยคนพิการก็สามารถไปศึกษาได้นะครับเรื่องของการแพทย์ก็สามารถไปรักษาตัวเองได้นะครับเรื่องของการอาชีพนะครับมีรายได้ก็สามารถจะไปประกอบอาชีพได้เหมือนคนอื่นก็สะดวกสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็สำหรับคนท้องหรือว่าเด็กอะค่ะทั่วๆไปค่ะไม่ต้องเหมาเรือไปแบบมันแพงจนเกินไปอะค่ะเขาก็ยังจะได้ใช้รวมด้วยกันกับเราเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีแล้วที่ทำไว้นะครับก็เห็นความสำเร็จก็ดีใจมากครับแต่ก็ต้องขอบคุณหน่วยเกี่ยวข้องจังหวัดที่ดำเนินการก็มีในแผนนี้ก็มีประมาณ3,000 จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสุราษฎร์ธานีทั้งนครพนมนะครับทางพิษณุโลกนะครับทางขอนแก่นนะครับภูเก็ตเหล่านี้ก็เป็นจังหวัดที่ได้มาร่วมโครงการแล้วก็ทางได้มีการขับเคลื่อนไปนะครับซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีเห็นผลภายในปลายปีนี้ครับในอนาคตเราจะเห็นคนพิการผู้สูงอายุและทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนวันนี้เราจึงจับมือกันเพื่อสร้างสังคมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันThank you.